ของทางทีวีเสิร์ตเองนะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ก็เลยคิดว่านอกจากจะมาเล่าในส่วนที่อยู่ในรีพอร์ตแล้วนะครับก็อาจจะอยากจะเติมบางอย่างนะครับเข้าไปในเนื้อหาวันนี้ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นอะไรที่อัปเดตแล้วก็จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับครับเบื้องต้นนะครับก็อยากจะให้ทราบมุมนะครับว่าทีวีเสิร์ตเองเนี่ยเรามีมิชชั่นอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือ neutral การเป็นกลางจะสำคัญมากกับการทำงานในด้านของ security นะครับเนื่องจากว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เวลาเกิดอะไรขึ้นมาในด้านความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยเราอยากจะได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมานะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาวิเคราะห์นะครับว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมามันจะสามารถเอาไปวิเคราะห์ปัญหาประเด็นปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเป็น Trusted Advisor ให้กับสมาชิกหรือในอนาคตเราจะขยายนะครับสามารถให้คำแนะนำต่างๆกับทางคนที่หรือในองค์กรในประเทศไทยเพื่อที่จะแนะนำสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทางองค์กรต่างๆได้นะครับแล้วจริงๆแล้วหน่วยงานที่อยู่ในสมาชิกหรือของเราเองเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ทำด้าน security อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเราถือว่าเราก็มีความเป็นศูนย์รวมนะครับเป็น expertise hub หรือเป็นการรวมตัวของคนที่ทำด้าน security เพื่อรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือนะครับนอกจาก banking เองอาจจะมีการประสานงานกับในหน่วยงานอื่นๆที่เป็น CII ด้วยนะครับดร.เกียรติครับขอโทษครับที่ขัดจังหวะครับพอดีผมไม่เห็นหน้าดร.เกียรติบนวิดีโอครับไม่แน่ใจว่าได้เปิดกล้องหรือเปล่านะครับครับโอเคครับเห็นแล้วครับเชิญต่อเลยครับครับทีมของแต่ละปีเนี่ยคือทางทีวีเสิร์ตเองเรามีการเซตเพื่อเซตทีมของแต่ละปีเพื่อโฟกัสนะครับว่าเอ๊ะปีนี้นะครับมันมีอะไรที่สำคัญเราอยากจะยกระดับเราจะอยากจะมีทีมที่โฟกัสร่วมกันในระหว่างของสมาชิกด้วยกันนะครับในปี19นะครับเรามีการเซตทีมในเรื่องของ organizational resilience นะครับอันนั้นก็เป็นปี19ส่วนปี2020เนี่ยทีมของเราคือเรื่อง containment นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่า containment ทำไมเราถึงเลือกหัวข้อนี้แล้วมันมีความสำคัญยังไงกับการทำงานด้าน security นะครับขอตะไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมาเล่าอีกทีซึ่งเดี๋ยวขอมาดูที่กิจกรรมโดยรวมๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำงานด้าน security ด้านในความเป็นเสิร์ชของ banking เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าองค์ประกอบของการที่เราจะเสริมสร้างหรือเตรียมความพร้อมนะครับให้กับ banking sector ในการรับมือภัยไซเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เน้นเรื่องของเทคนิคอย่างเดียวนะครับงั้นใน track แรกก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาบุคลากรนะครับแล้วเราก็จะมีการกำหนด standard ร่วมกันด้วยนะครับซึ่งเราก็มีการเริ่มทำเรื่องของ API standard นะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดต่อไปนะครับแล้วนอกจากนั้นหลังจากที่เราได้มีการฝึกทำ standard ฝึก training ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการฝึกซ้อมจริงนะครับก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับซึ่งจะเห็นว่าใน track ของเรื่อง development and standard นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอิงกับ NIST standard เบอร์ 800-181 นะครับหรือชื่อของ framework มันก็จะเป็นเรื่องของ NIST framework หรือ National Initiative for Cyber Security Education ซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครสนใจนะครับจะไปพัฒนาบุคลากรความสามารถต่างๆในองค์กรผมก็ recommend นะครับให้เอา framework นี้ไปใช้ได้นะครับเนื่องจากว่า framework นี้เนี่ยมีการปรับปรุงจากเวอร์ชัน1ขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน 1.1 ซึ่งผมจริงๆแล้วเฟรมเวิร์กที่มีมานานสักพักหนึ่งแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องนะครับสามเหลี่ยมนี้จะเป็นอะไรที่สำคัญเนื่องจากว่าปกติเราส่งบุคลากรไปศึกไปเรียนรู้ไปอบรมต่างๆเนี่ยเราจะได้ knowledge กลับมาได้ความรู้กลับมาซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับว่าความรู้เนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่ทำให้เขาเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะสามารถไปสร้างประสบการณ์นะครับเอาไปฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดสกิลหรือทักษะต่อไปเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้มี knowledge หรือความรู้แล้วเนี่ยจะต้องหาเวทีให้เขาฝึกรับมีดฝึกรับฝีมือก็เป็นการสร้างทักษะนะครับ
ซึ่งเฟรมเวิร์กตัว Nice Framework เนี่ยเขาบอกว่าสกิลก็สำคัญครับแต่สูงกว่านั้นที่ดีกว่านั้นคือจะต้องให้มี Competency Competency จริงๆแล้วแปลเป็นไทยยากนิดนึงนะครับก็ขอจะเป็นในลักษณะที่บอกว่าถ้าเรามี Competency คือเรามีเขาเรียกว่าเป็นทักษะเป็นการทักษะสู่ความสำเร็จอะไรกันเป็นความสามารถทักษะของสู่ความสำเร็จของคนคนนั้นซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันความรู้เนี่ยไม่มีอายุสั้นยิ่งโลกสมัยนี้ความรู้อายุสั้นงั้นเราต้องเทิร์นตัวความรู้เนี่ยให้มาเป็นสกิลแล้วก็คอมพีเทนซีหรือทักษะเพื่อสู่ความสำเร็จนั้นนะครับเพื่อที่เราจะเวลาเกิดเหตุการณ์โดยเฉพาะทางเหตุการณ์ทางไซเบอร์เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับแฮกเกอร์เขาคงอยู่ไม่นิ่งนะครับคงเปลี่ยนวิธีการเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่คนเรามี competency นะครับหรือทักษะสู่ความสำเร็จต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถรับมือนะครับกับภัยคุกคามที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับบิสเนสเขาคงไปเร็วนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ security ต้องตามเพราะฉะนั้น competency จะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้ว framework ตัวนี้มันก็จะทำให้เรามีทักษะแล้วเกิดเป็น SME หรือ Subject Matter Expert นะครับซึ่งในเฟรมเวิร์กถ้าเห็นถ้ามีภาพรวมๆใครเคยดู Nice Framework ก็จะเห็นว่าตัว Nice Framework เองเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นไลบรารีในเรื่องของ Skill Set Knowledge นะครับแล้วถ้ามี Skill แบบนี้ Knowledge แบบนี้จะได้ Task เหมือนเป็น Task ID หรือเป็นลักษณะงานที่สามารถทำได้โดย Skill และ Knowledge พวกนั้นแล้วมันจะพัฒนาต่อไปเป็น competency ใน area ไหนๆนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในเรื่องนี้คือการที่เรามีการวัดผลเรื่องของ competency นะครับว่าอะไร competency ใน area ไหนดีไม่ดีมากน้อยต่างๆเนี่ยทางองค์กรเขาจะไปแมปกับ position หรือตำแหน่งงานที่เขาต้องการนะครับ Nice Framework ในเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยมันมีแกปตรงนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นองค์กรจะเอา Nice Framework เข้าไปใช้ได้ลำบากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยให้องค์กรเอาเฟรมเวิร์กตรงนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรจะส่งใครไปเรียนนะครับก็จะได้มาดูว่าเอ้ยไปเรียนแล้วเนี่ยได้สกิลนอเลจหรือสุดท้ายมันจะได้คอมบิเนซีในแอเรียไหนนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์องค์กรได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามเน้นแล้วก็สร้างเอาเฟรมเวิร์กตรงนี้มาสร้างทักษะนะครับให้กับทางสมาชิกด้วยนะครับด้านสแตนดาร์ดเองเนี่ยเราดังที่เรียนให้ทราบนะครับว่าAPI เป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันนะครับโดยมากก็ใช้การเชื่อมต่อผ่าน API ด้วยนะครับงั้น API จะเป็นเทรนด์ที่เราต้องมาดูว่าการเชื่อมต่อทางธุรกิจมันเป็นเรื่องดีนะครับแต่ด้าน security นะครับถ้ากรณีที่เกิดองค์กรที่เราเชื่อมต่อมีปัญหานะครับแล้วเขาการโจมตีผ่านเข้ามาทาง API หรือทำให้การเชื่อมต่อนั้นล่มจริงๆแล้วมันก็จะมีผลกับทางธุรกิจโดยตรงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการพยายามที่จะศึกษาหรือออกมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของ API Security นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะพอเคยอ่านมาบ้างนะครับว่า OWASP ก็จะมีเรื่องของ OWASP API Security Top 10อยู่นะครับก็หลายๆที่ก็จะมีการกำหนด API Security Standard เพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็อยู่ระหว่างที่เรากำลังพัฒนาเรื่องของ API Security อยู่นะครับด้านของความร่วมมือเป็น area ที่สำคัญมากครับในเรื่องของการทำงานด้าน security นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ด้าน security ส่วนที่เราเป็นห่วงมากที่สุดคือส่วนที่เราไม่รู้นะครับคือ unknown problem เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นความร่วมมือนะครับมันจะทำให้เราหนึ่งคือช่วยกันเรียนรู้แล้วก็อาจจะมีลักษณะของการที่เราไม่รู้แต่คนอื่นอาจจะรู้นะครับอาจจะรู้ก่อนนะครับหรืออาจจะมีการแชร์เพื่อสร้างมีการถกกันเพื่อที่ให้เรามีความรู้มากขึ้นนะครับในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้น collaboration เราจะมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเล็กๆน้อยจริงๆแล้วเป็นภาพปีก่อนๆนะครับก่อนโควิดนะครับช่วงโควิดเราก็ไม่ได้รวมตัวกันขนาดนี้นะครับแต่เราก็รวมตัวเหมือนกันแต่เป็นลักษณะออนไลน์มากขึ้นสำหรับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภายนอกนะครับแล้วก็มีกิจกรรมภายในเพื่อสร้างสารสัมพันธ์นะครับก็มีกิจกรรมทั้งเล่นฝึกด้านของ soft skill
ด้านเทคนิคหรือมีการแข่งขันกันจริงๆนะครับแล้วเราก็มีการจัดไซเบอร์คอมแบทนะครับหรือเป็นทางเทคนิคนะครับมาแข่งกันทางไซเบอร์นะครับก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วส่วนนี้คือการสร้างทักษะหรือสกิลนะครับแล้วก็มันจะงอกเงยไปเป็นคอมเพนซีต่อไปนะครับนอกจากด้านเทคนิคแล้วเนี่ยเรายังมีการทำเรื่องของไซเบอร์เอ็กซ์ไซส์นะครับในส่วนของแมネจเมนต์หรือที่เป็นไซเบอร์ดิวหรือเป็นเทเบิลท็อปนะครับก็ทำแบบออนไลน์นะครับปีที่แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของแบงกิ้งทุกหน่วยงานในประเทศแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆที่เราเชิญเข้ามาร่วมด้วยนะครับคราวนี้ก็กลับมาดูว่าในการที่เราซักซ้อมกันนะครับเราก็เอามาตรฐานการบริหารจัดการsecurity incident เข้ามาแนะนำหรือเข้ามาพยายามลงรายละเอียดให้กับสมาชิกนะครับซึ่งจริงๆแล้วสมาชิกหลายที่ก็คุ้นเคยกับเฟรมเวิร์คตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็คงจะเอามา recap สั้นๆแต่จะชี้ประเด็นในส่วนที่ขีดเส้นนะครับว่านั่นไงมี containment อยู่เบอร์3นะครับก็จะเห็นว่าทำไมเราถึงเน้นเดี๋ยวดูนะครับว่า flow ของการทำ incident response ที่สำคัญนะครับ detectionเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดที่ยากที่สุดนะครับถ้าใครเห็นถ้าใครลงมือเป็นหน่วยงานที่ทำอยู่หน้างานจริงๆเนี่ย detection เป็นเรื่องอะไรที่ยากนะครับเพื่อที่จะ detect สัญญาณนะครับจะเรียกว่าสัญญาณเลยนะครับอยากว่ายังไม่เกิดเหตุการณ์เราหวังว่าจะตรวจจับสัญญาณอะไรบางอย่างที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ภายหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับไม่ว่าจะมีซื้อเครื่องมือซื้อทูต่างๆมานะครับเรื่องของการที่เราเอาข้อมูลต่างๆมาคอร์ลีเลตหรือสร้างความสัมพันธ์เพื่อมาวิเคราะห์ในรายละเอียดว่าเอ๊ะมันเป็นสัญญาณที่จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต detection phase ก็เลยเป็นเรื่องที่ยากจำเป็นต้องใช้สกิลค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะในการที่เราเข้าไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหานะครับคราวนี้ detect เสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะdetect มาได้สัก 1,000 event นะครับเราต้องมาวิเคราะห์ขั้นตอนวิเคราะห์ก็เลยจะช่วยให้เราที่จะกันกรองนะครับว่าบางครั้งการเหตุการณ์ที่เราเก็บขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันมีความกำกวมมีความที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับไม่สามารถอธิบายได้หมายถึงให้อาการต่างๆไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงแรกนะครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นสกิลเทสที่เราจะต้องฝึกทักษะก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีมันช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่บอกว่าจะต้องมีทักษะสกิลหรือคอมเพนเซนซีในการวิเคราะห์เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วขั้นตอนที่3 containment ก็เลยเป็นหัวข้อที่เราบอกว่าเนี่ยเราจะมาดูเรื่องของ containment กันนะครับ containment เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญจริงๆแล้วช่วงโควิดผมคิดว่ามันช่วยให้ทุกคนเห็นภาพเรื่องของคอนเทนเมนต์ได้ดีขึ้นนะครับเวลาเราเกิดปัญหาขึ้นมานะครับไม่ว่าสมมติยกตัวอย่างโควิดเนี่ยคอนเทนเมนต์ก็คือการคอนเทนการจำกัดนะครับการจำกัดขอบเขตไม่ให้มันเกิดความเสียหายนะครับไม่ให้มันลุกลามบานปลายนะครับงั้นเป็นเรื่องที่สำคัญบางครั้งเราป้องกันให้ดีนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราพยายามจะเน้นตั้งปีที่แล้วเพราะว่าเรามองว่าการจำกัดความเสียหายเป็นเรื่องที่สำคัญบังเอิญว่าจริงๆเราเซตทีมมาก่อนช่วงที่โควิดจะมาพอโควิดมาเราก็ทำให้เราซ้อมแล้วอธิบายเรื่องของคอนเทนเมนต์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถัดไปหลังจากที่เราจำกัดความเสียหายไปแล้วก็คือคอนเทนเมนต์เราก็มาเอราติเคชันก็คือจำกัดกำจัดครับคือเราจำกัดขอบเขตแล้วเราก็มากำจัดเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้มันบรรเทาทุเลาลงหรือกำจัดให้มันหายไปในบางเคสนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราเน้นนะครับคอนเทนเมนต์แล้วก็เอาตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างบอกว่าคอนเทนเมนต์เราต้องมี strategy บางครั้งเวลาเกิดเหตุขึ้นมาสมมติมีการattackเซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่นะครับมาสมมติว่าเราบอกว่าเราเจอมีบัตรเครดิตเลขบัตรเครดิตรั่วอยู่1,000 ใบนะครับถามว่าคอนเทนเมนต์จะทำอย่างไรนะครับ
ถ้าสุดโต่งเลยคือปิดเซอร์วิสไปเลยครับอันนั้นก็กระทบธุรกิจมันอาจจะต้องไปคุยกับทางธุรกิจว่าทำไมถึงปิดนะครับปิดเพราะอะไรเราจะแก้ไขได้ยังไงก็เป็นคอนเทนเมนต์สมมติว่าสรุปออกมาแล้วบอกจะไปแบบนั้นก็คือปิดเซอร์วิสก็เป็นเอ็กซ์ตรีมด้านหนึ่งหรือเอ็กซ์ตรีมอีกด้านหนึ่งคอนเทนเมนต์สตราทีจี้อาจจะไม่ได้เน้นบอกว่าให้ปิดเลยบอกว่าดูแล้วทรานเซ็คชันมันยังไม่ได้รวดเร็วมากยังไม่ขยายวงมากเราขอมอนิเตอร์ก่อนแล้วเราก็เตรียมเทคแอคชั่นส่วนตรงกลางอาจจะเลือกปิดบางเหมือนถึงอายัด 1,000 ลายไปเลยนะครับสมมติว่ามีระบบที่ทำได้เร็วอายัดไปเลยครับ 1,000 ลายเพื่อกันไม่ให้มีการซื้อขายของออนไลน์ผ่านบัตรได้นะครับเพราะก็เป็นการจำกัดขอบเขตของความเสียหายก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานไหนจะเลือกวิธีการอย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่คอนเทนเมนต์หรือการที่เราไม่อยากให้ความเสียหายมันลุกลามไปจะต้องมีstrategy แล้วก็ต้องมีการคุยกับ stakeholder ที่สำคัญนะครับเพราะบางครั้งมันมีผลกระทบกับทางหน่วยงานจริงๆนะครับขอไปสไลด์ถัดไปนะครับพอดีเห็นมีคำถามมาแต่ผมขอ go to สไลด์ก่อนนะครับเกรงว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวกลับมาถามมาตอบคำถามอีกทีนึงนะครับส่วน process ของที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสเต็ป5หรือ6อาจจะเป็นอะไรที่recovery คือเอาระบบกลับคืนมาแต่จริงๆหัวใจสำคัญในขั้นตอนของ recovery เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่การเอาระบบกลับคืนมาซะทีเดียวเพราะอันนั้นยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่พอมาด้านของ cyber security เองเนี่ยบางครั้งการเอากลับคืนมานะครับแล้วเรา clean up ไม่เรียบร้อยนะครับมันปกติแฮกเกอร์ถ้าแฮกองค์กรไหนได้แล้วด้วยวิธีไหนและวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะลองวิธีเดิมช่องทางเดิมช่องโหว่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าลืมว่าเราต้องมาปิดช่องโหว่พยายามคลีนอัพแล้วต้องหาสาเหตุแล้วปิดช่องโหว่นั้นหลังจากรีคัฟเวอรี่เสร็จแล้วเนี่ยต้องปิดช่องโหว่นั้นไม่ว่าบางครั้งช่องโหว่อาจจะเป็นทางเทคนิคหรือบางครั้งอาจจะเป็นช่องโหว่ในด้านของ business function นะครับเพราะบางครั้งมันเข้ามาจาก business function เช่น logic business logic บางครั้งอาจจะมีช่องโหว่บางเรื่องที่เขาอาจจะใช้ในการโจมตีเข้ามาโดยอย่างเช่นตัวอย่างเช่น BEC ครับ Business Email Compromise ส่งเมลเข้ามาที่ HR ได้ผลครั้งต่อไปมันอาจจะลามไปมีผลกับระบบอื่นครั้งต่อไปเขาก็จะลองแบบเดิมเพราะฉะนั้น Recovery จะต้องอย่าลืมไปหา Root Cause แล้วก็ปิดประเด็นที่เขาเข้ามาด้วยนะครับว่าเขาเข้ามาด้วยวิธีอะไรนะครับแล้ว Post Incident ก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องมองลองเทอมว่าในอนาคตนะครับจะต้องมีการป้องกันในลองเทอมจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็อันนั้นเป็นสิ่งที่ทางทีวีเสิร์ชทำจริงๆแล้วนั่นคือภาพบอกว่าการที่เราเป็นเสิร์ชนะครับของแบงกิ้งเราคงไม่ได้เน้นเทคนิคอลอย่างเดียวนะครับเราก็มีเรื่องอื่นกิจกรรมอื่นๆแล้วก็พยายามจะโฟกัสตอนนี้ก็เลยอยากจะเอาการวิเคราะห์นะครับเอาผลวิเคราะห์ซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ได้อยู่ในรีพอร์ตซะทีเดียวนะครับเป็นการเป็นโบนัสพอยต์ก็ได้ครับคือวิเคราะห์มาเพื่องานวันนี้นะครับจริงๆแล้วเราวิเคราะห์เหตุการณ์จากปีที่แล้วนะครับว่าทำไมถึงมีภัยคุกคามเกิดขึ้นในปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าด้วยสถานการณ์ทุกท่านพอทราบแล้วครับว่าโควิดเป็นเรื่องอะไรที่เข้ามาแล้วเป็นอะไรที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับสิ่งที่เราพบเจอคือฟิชชิงแล้วก็มัลแวร์ที่อ้างถึงนะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโควิดแล้วมันมี success rate ที่สูงขึ้นนะครับถามว่าทำไมนะครับอาจจะต้องไปวิเคราะห์เพราะมันสถานการณ์พวกนี้มันกระตุ้นให้คนมีความห่วงกังวลนะครับแค่งานก็อาจจะยุ่งพออยู่แล้วนะครับแต่พอสถานการณ์นี้ก็อาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะมีความกังวลทั้งเรื่องต่างๆรวมถึงข้อมูลเรื่องเฟกนิวก็มีเยอะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ถ้าเราวิเคราะห์ให้ลึกแฮกเกอร์เขาจะเห็นความกังวลความเป็นห่วงการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆด้วยความเป็นห่วงความเป็นห่วงกังวลหมายของว่าเราไม่ได้มีสติเวลาที่เราจะคลิกหรือทำอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวที่กระตุ้นทำให้เกิดเหตุการณ์แล้วก็โซเชียลเอนจิเนียริงมันก็เลยใช้ได้ผลอันนี้เป็นรีพอร์ตของทั่วโลกเลยนะครับว่าโซเชียลเอนจิเนียริงมีจำนวนเยอะมากขึ้น
คราวนี้ปัจจุบันสถานการณ์โควิดมันก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเอาสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนจากปีที่แล้วมาดูว่าจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับแล้วมันก็เกิดเหตุที่มี impact จริงๆนะครับกับชีวิตจากเหตุการณ์ของ ransomware ซึ่งจริงๆแล้วในช่วงปลายปีที่แล้วผมเข้าใจว่าในงาน TikTok ไทยผมเอาเคสที่ransomware มันไปอยู่โรงพยาบาลในเยอรมันมั้งครับแล้ว ransomware ไปทำให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานไม่ได้ทำให้คนไข้เสียชีวิตจริงนะครับงั้นอันนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ทางไซเบอร์แล้วก็มีผลกระทบกับชีวิตจริงๆนะครับเหตุการณ์ work from home ทำให้เกิดความไม่คุ้นเคยในหลายๆด้านนะครับรีโมทยังไงด็อกคิวเมนต์พรินเตอร์เทเลคอนเฟรนซ์แล็ปท็อปใช้ยังไงตรงไหนเปิดปิดแม้กระทั่งแบบบางครั้งจุดเล็กๆน้อยๆนะครับบางครั้งคอนเฟรนซ์เสร็จลืมปิดกล้องปิดไมค์คนก็จะรู้ว่าบ้านนี้ทำอะไรกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ความไม่คุ้นเคยมันอาจจะสร้างทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวกระตุ้นเป็นเบสไลน์ที่ทำให้คนเขาถูกเป็นเหยื่อได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์ของปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามที่สรุปนะเคสหลักๆหรือคีย์หลักๆว่าถ้าอย่างนั้นตัวคีย์พอยต์หลักๆที่มันน่าจะเป็นประเด็นนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการวิเคราะห์จากปีที่แล้วปีนี้ก็อาจจะยังพอเห็นภาพนะครับว่าเรื่องของ Data กลายเป็นเป้านะครับเป็นเป้าหมายที่ Active ด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วมีเคสของข้อมูลรั่วเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าข้อมูลรั่วเราอาจจะดูเฉยๆถ้าไม่ใช่เป็นข้อมูลขององค์กรเราแต่พอยท์ที่สำคัญมากกว่าข้อมูลรั่วของหน่วยงานอื่นๆนะครับก็คือสิ่งที่เราเห็นก็คือการรั่วของข้อมูลขององค์กรหนึ่งๆข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมันก็เหมือนข้อมูลของที่องค์กรของเราใช้เหมือนกันนะครับในบางครั้งเนี่ยข้อมูลต่างๆนั้นก็เป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าระบบงานขององค์กรละเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเคสของข้อมูลรั่วมันกลายเป็นการสร้างผลกระทบจากองค์กรหนึ่งไปอีกองค์กรหนึ่งได้เหมือนกันนะครับงั้นอันนี้ก็เป็น area ที่จะต้องมาตั้งหลักกันดีๆนะครับงั้น recommendation ในส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มทำdata inventory หรือการ manage การบริหารจัดการ data ที่ดีพอเพื่อจะรู้ว่า data ข้อมูลของเรามีอะไรบ้างนะครับอยู่ตรงไหนนะครับถามว่าเรื่องนี้ยากไหมยากครับเพราะ data มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่อย่างน้อยตัวที่เป็นข้อมูลที่ต้องไปใช้งานนะครับเพราะมันจะอยู่ในบุลเลตที่2ว่าเราจะรู้แล้วว่า data set อันไหนนะครับมีผลกระทบกับธุรกิจอะไรโดยเฉพาะมันจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้านะครับ PDPA กำลังจะมาพอดีเราก็จะต้องทำDPIA อยู่แล้วใช่ไหม Data Protection Impact Analysis ต้องทำอยู่แล้วงั้นก็ถือโอกาสตรงนี้มาทำด้วยว่าถ้าเรารู้ข้อมูลเซตนี้นะครับเราพอรู้ผลกระทบโดยเฉพาะข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนหรือพิสูจน์ตัวตนขององค์กรเรานะครับเวลาข้อมูลรั่วจากองค์กรอื่นเราก็ต้องมาดูแล้วว่าข้อมูลชุดนั้นเนี่ยมันสามารถเข้ามาในระบบขององค์กรเราได้หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการป้องกันเพราะบางครั้งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันอาจจะมีผลกระทบข้ามมาหาเราได้นะครับข้อที่2ของ Key Insight คือการใช้งานเนี่ยเราจะพอรู้แล้วว่ายิ่งทำงานเป็น Work From Home มากขึ้นนะครับแล้วด้วยสถานการณ์ที่คนใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะขึ้นคนก็หยิบไอ้ตัวทุกอย่างไปอยู่บนสมาร์ทโฟนนะครับแล้วพฤติกรรมบนสมาร์ทโฟนบวกกับสถานการณ์โควิดก็ยิ่งกระตุ้นให้คนใช้งานบนสมาร์ทโฟนเนี่ยทำงานด้วยความเร็วได้ข่าวมาปุ๊บ forward ได้อะไรที่เป็นลิงก์ลองคลิกดูนะครับถ้ามันพูดคร่าวๆเกี่ยวกับแบงก์เกี่ยวกับความห่วงใยว่าคุณจะโดนปิด account หรือโดนปรับโดนอะไรต่างก็รีบคลิกเข้าไปนะครับบนสมาร์ทโฟนเรามักจะทำงานอย่างเร็วนะครับ forward ก็เร็วคลิกก็เร็วเดี๋ยวนี้เห็น QR code ไม่ได้ครับจะส่องอย่างเดียวครับอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่
เป็นอะไรที่เร็วเรายังไม่ทันได้คิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้องระวังเพราะว่าสมาร์ทโฟนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราไปแล้วแล้วเราก็ไปเปลี่ยนพฤติกรรมของเราโดยเราไม่ค่อยระวังนะครับเราก็มูฟเร็วมีอะไรก็เดินไปเลยเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเคสของSMS phishing เยอะขึ้นแทนที่แต่ก่อนเราจะเห็น SMS phishing เนี่ยมาทางเมลถูกไหมครับเดี๋ยวนี้กลายเป็น SMS phishing เห็นมาตั้งแต่ช่วง Q3 ไปปลาย Q3 ปีที่แล้วนะครับถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับงั้นจะเห็นว่าอันนี้เป็นเทรนด์ที่เขามองแล้วว่าคนคงไปอ่านเมลใน PC แล็ปท็อปน้อยลงนะครับแล้วคนมาใช้มือถือมากขึ้นนะแล้วคนก็มีพฤติกรรมแบบคลิกเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะปัจจุบันนะทาง TB Search ก็พยายามจะร่วมมือกันกับทาง Mobile Operatorนะมีการคุยกับทางกสทช.เพื่อหาแนวทางร่วมกันนะครับในการป้องกันเรื่องของ SMS phishing นะครับเนื่องจากว่าเราเห็นความเสียหายเราเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเราอยากจะสร้างอีโคซิสเต็มที่มันปลอดภัยนะครับเวลาเรายิ่งเราสั่งของออนไลน์ถ้าเรามีเรื่องของการป้องกันนะครับ SMS phishing ที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ work from home สั่งอาหารได้รู้สึกสบายใจมากขึ้นนะครับงั้นในส่วนนี้จริงๆแล้วเราก็ควรจะต้องชะลอนะครับ อยู่บนมือถือเนี่ยอย่าเร็วมากนะครับลองคิดดูให้ดีจริงๆแล้วมือถือนะครับลิงก์ที่ติดมามือถือมันดีกว่าลิงก์ที่ติดมาในอีเมลของเราตรงที่ว่ามันเป็นลิงก์จริงๆไม่ได้เป็นลิงก์ที่เป็นไฮเปอร์ลิงก์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสังเกตลิงก์นั้นได้แต่ข้อเสียคือบางครั้งมันก็มาด้วยช็อตเท็ดลิงก์คือลิงก์แบบสั้นๆเราไม่รู้หรอกว่าลิงก์อันนั้นมันเป็นมันไปไหนนะครับงั้นเราต้องช้าๆนิดหนึ่งนะครับคอยดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเราควรจะต้องได้SMS นั้นไหมแล้วเราจะคลิกไปเพื่ออะไรกรณีที่เผลอนะครับคลิกลิงก์ไปแล้วก็ก่อนที่จะให้ข้อมูลเราจะต้องเอ๊ะเราต้องให้ไปเพื่ออะไรข้อมูลเป็นของเรานะครับเรามีสิทธิ์แล้วเราก็ต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้เราระวังหรือปลอดภัยกับภัยคุกคามต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับส่วนที่3นะครับเป็นส่วนที่ผมคิดว่าถ้าใครติดตามข่าวจะเห็น supply chain attack ของเคสของ SolarWinds ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับปลายปีเลยครับพฤศจิกาธันวาคมมาเลยครับเป็น wake up call เป็นอะไรที่ทุกคนลุกขึ้นมานั่งดูแล้วเอ๊ะสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเรื่องของ security เนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่ามันเกิดเคส supply chain ขนาดบริษัท FireEye เป็น top 10เรื่องของ security นะครับบริษัทนี้ก็ยังโดนนะครับเป็นอยู่ในchain ของ supply chain attack นี้ก็คือใช้ product ของ SolarWinds Microsoft ก็โดนเหมือนกันนะครับงั้นมันก็เป็นอะไรที่เราบอกว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำเราต้องมาดูกันอีกทีแล้วว่าเพียงพอหรือเปล่าเป็นเรื่องที่แก้ยากนะครับเพราะว่า supply chain attack ของเคสของ SolarWinds เนี่ยเป็นเคสที่มันมาในช่องทางที่เรา trust หรือเชื่อถือในการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วเราก็ปกติเราก็ไม่ได้เช็คซอฟต์แวร์ที่เขาส่งมากับบริษัทพวกนี้แล้วปัจจุบันบริษัทเราไม่ใช่เชื่อมกับ SolarWinds อย่างเดียวนะครับปัจจุบันเชื่อมอีกไม่รู้กี่บริษัทนะครับแล้วเขาก็มีการวิเคราะห์ต่อไปว่าเพราะฉะนั้นมันคง SolarWinds ไม่ใช่เป็น open source นะครับงั้นตอนนี้เนี่ยแฮกเกอร์ก็อาจจะ target ไปที่ open source ทำในลักษณะเทคนิคแบบเดียวกันด้วยเหมือนกันงั้นเราอาจจะต้องมาปรับกระบวนการวิธีการนะครับซึ่งจริงๆวิธีการป้องกันในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องที่ยากอาจจะยังไม่มีแนวทาง 100% นะครับแต่คิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องมีการบริหารจัดการthird party ไปรีวิวสัญญาดูกระบวนการการทำงานของเขานิดหนึ่งขอคุยขอดูกระบวนการของเขาหน่อยนะครับหรือว่ากรณีที่เป็นบริษัทใหญ่จริงๆบางครั้งก็อาจจะพูดคุณมาดูอะไรผมโอเคอยู่แล้วนะครับบริษัทใหญ่ๆที่เราต้องไปรับอัปเดตกับเขาเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องดูการ access activity ต่างๆที่มันผิดแปลกไปนะครับแล้วเราอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วบริษัทที่โดนในเคสของ SolarWinds ไม่ว่าจะเป็น FireEye Microsoft หรือเคสของ Security อื่นๆเนี่ย
มันก็เป็นโอกาสที่มันเกิดขึ้นได้แต่เราต้องตอบสนองให้เร็วมันก็คือเรื่องของ resilience นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็เลยพยายามที่จะสรุปภาพออกมาเห็นนะครับว่าเออถ้าเรามองไปเนี่ยปัจจุบันมันก็ new normal ไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็น new normal จน new normal นั้นเป็น normal ในปัจจุบันแล้วเนี่ยแล้ว next new normal มองอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่าผมยังมองว่าเนื่องจากข้อมูลเป็น active target อย่างที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้น information มันจะกลายเป็น attack surface อันใหม่ซึ่งจริงๆถ้าลงลึกกว่านี้นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับ AI ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าAI ต้องเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลนะครับบางครั้งเราต้องการทำให้ AI มันเรียนรู้แบบที่เขาต้องการให้เป็นเนี่ยมันก็อาจจะใช้ข้อมูลที่อยากให้ AI มันเป็นแบบนั้นเอาให้ AI มันไปเรียนเพราะฉะนั้น information ก็เลยจะกลายเป็น attack surface ที่เราจะต้องมานั่งดูกันอีกทีว่าเราจะจัดการอย่างไรนะครับแล้วใน area ที่2 supply chain มันเห็นเคสจาก SolarWinds นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อบางครั้งเราไม่ได้เชื่อมต่อแบบตรงๆกับโซลาร์วินด์บางครั้งมันอาจจะมีเคสเพราะเราเชื่อมเป็นอีโคซิสเต็มเดียวกันมันอาจจะเป็นจากบริษัท A ผ่านบริษัท B มาถึงเราหรืออยู่ในเชนเดียวกันมันอาจจะมีประเด็นเรื่องของ security ที่เชื่อมโยงแต่ก่อนมันมี lateral movement ภายในองค์กรนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะเรียกอะไรมันก็เป็นการattack มาตาม supply chain ที่มีอยู่นะครับเพราะยังไงตรงนี้เรื่อง supply chain ในอินดัสทรีที่เราอยู่ไม่ว่าจะเซกเตอร์ไหนก็คงมีอยู่แล้วก็ใช้ระบบ IT ด้วยนะครับแล้วก็ area ที่3ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหม่เลยนะครับเรื่อง identification authentication เป็นเรื่องที่มีมานานแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่า authentication factor ที่เราใช้หลายๆอันมันเริ่มแบบรู้สึกเบื่อๆนะครับมันใช้แล้วมันไม่ค่อยได้ผลมันมีโอเวอร์เฮดเยอะเราเริ่มที่จะเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นพวกไบโอเมตริกต่างๆก็ตามเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็มีความเสี่ยงอยู่ดีนะครับหลายๆคนก็จะพยายามที่จะเอาเรื่องของbehavior ในมุมต่างๆมานะครับเป็นเรื่องของพฤติกรรมของการใช้งานมาผนวกเข้ามานะครับแล้วเราจะต้องมีการทำ identification authentication นอกจากคนแล้วนะครับยังจะต้องทำเรื่องนี้กับ device อุปกรณ์ต่างๆพวก IoT นะครับพวกหุ่นยนต์ต่างๆเข้ามาอยู่ใน ecosystem เดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้น identification authentication framework มันอาจจะต้องมาลื้อมานั่งดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับก็เป็น area ที่สำคัญเราคิดว่าอยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายเดี๋ยวผมขอดูครับอันนี้ยังไงดีครับดูจากคำถามแล้วตอบได้เลยใช่ไหมค่ะ